ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรปฏิเสธที่จะตอบประเด็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีสำรองติดตามจากคุณเพ็ญพรพิพัฒน์โนทัยค่ะค่ะขณะที่รัฐมนตรีต่างให้ความเห็นเรื่องของกระแสข่าวการจ่ายค่าตัวส.ส. 5-30 ล้านบาทในการโหวตล้มรัฐบาลว่าเรื่องนี้ไม่น่าเชื่อถือและไม่น่ามีความเป็นไปได้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติโดยเปลี่ยนสถานที่การประชุมจากตึกสันติไมตรีมาเป็นตึกบัญชาการ1เนื่องจากตึกสันติไมตรียังมีภารกิจก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีได้เดินจากตึกไทยคู่ฟ้าด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มเมื่อสื่อมวลชนถามว่านายกรัฐมนตรีอารมณ์ดีเพราะมีความสบายใจเรื่องพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีประเด็นนายกรัฐมนตรีสำรองหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามดังกล่าวเช่นเดียวกับพลเอกประวิตรก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามในประเด็นนายกรัฐมนตรีสำรองเช่นกันค่ะสำหรับกระแสข่าวว่ามีการจ่ายค่าตัวให้ส.ส.จำนวน 5-30 ล้านบาทในการโหวตล้มรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าเป็นเพียงกระแสข่าวและถ้าฟังแล้วไม่มีเหตุผลก็ไม่ควรไปให้ความสำคัญและคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้ยืนยันในส่วนของพรรคภูมิใจไทยไม่มีเรื่องดังกล่าวและในการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องสนับสนุนการทำงานของนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วด้านนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าการจ่ายค่าตัวส.ส.คงเป็นไปไม่ได้และเป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือมองว่าเป็นการใช้เงินจำนวนมากจนเกินไปค่ะขณะที่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะจะมีการเสนอมาตรการผ่อนปลนการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นเวลา3 เดือนรวมถึงมาตรการรับมือฤดูฝนในปีนี้ค่ะ